อันนี้เอาเป็นว่าผมแค่เปิดประเด็นเนาะว่าเป็นที่มาของว่ามันมีตำนานหลายฉบับนะครับในเรื่องเดียวกันนะครับที่เราปรากฏพบในดินแดนแถบนี้ซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ฉบับนี้ครับเท่าที่รู้มาจากคนที่ทำเนี่ยก็คือก็เป็นฉบับของเชียงรุ่งหรือพูดง่ายๆคือเป็นฉบับที่จานที่จานนะครับเป็นใบลานนะครับจานแล้วก็จารึกเป็นตำนานที่ผมเขาเรียกว่าพระเจ้าดิบโลกเนี่ยที่ผลิตหรือที่เขียนโดยนักปราชญ์หรือพระในแถบนั้นนะครับแล้วเขาก็ได้มีการคัดสรรคัดเลือกนะครับคือมันมีหลายฉบับอย่างที่เราทราบนะครับแล้วก็บางฉบับหรือว่าหลังๆนี่อย่างที่อาจารย์สุแดนได้โชว์ตะกี้เนี่ยก็ไม่ได้เขียนบนใบลานละแต่เขียนบนพับสานะครับแล้วก็ล่าสุดซีล็อกได้ด้วยใช่ไหม คืออันนี้ก็ยังดีนะครับซีล็อกหรือว่าอะไรก็แต่เพราะมันเป็นจารีตนะครับดั้งเดิมของ12วรรณาของล้านนาอะไรคือตานธรรมนะครับแล้วตานธรรมก็คือการสืบสานพระศาสนานั่นเองใช่ไหมก็คือว่าชาวบ้านอยากจะได้บุญเยอะเนี่ยก็ต้องถวายธรรมตานธรรมก็สมัยก่อนก็ให้น้อยหนาเนี่ยคัดลอกให้แล้วก็เอาไปตานใช่ไหมครับตอนหลังก็คัดลอกไม่ได้แล้วซีล็อกเอาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าฉบับนี้ก็จึงในสุดก็เกิดเป็นความคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อาจารย์สุดแดงก็ได้พูดถึงว่าถ้าเรายึดเอาฉบับกู่คำที่มหาสินค้าได้เอามาปริวัติเนี่ยก็จะครบ100ปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับแต่เอาเป็นว่าในทางวิชาการแล้วก็ในความน่าสนใจแล้วก็เราอยากจะทำให้มันเห็นในความสำคัญของการศึกษาด้านล้านนาคดีแล้วก็เลยมีความคิดว่าเราอยากจะปริวัตินะครับฉบับเชียงรุ่งเนี่ยนะครับคือผมเขาเรียกก็เป็นฉบับเชียงรุ่งนะครับก็เลยได้ติดต่ออาจารย์สมหมายแล้วก็ได้เรียนเชิญอาจารย์ศรีเหล่านะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัวธรรมตัวเมืองแล้วก็เรื่องล้านนาคดีนะครับตำนานนุ้ยมานานแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ได้มาร่วมอภิปรายว่าเอ๊ะดีไหมมันเป็นยังไงหรือว่าเริ่มต้นจากสมัยก่อนว่าอาจารย์ได้พลิกดูบ้างแล้วเนี่ยนะครับว่าตำนานฉบับนี้มันยังไงครับอาจารย์ครับได้ช่วยเล่าให้ฟังเท่าที่อาจารย์ได้พลิกดูได้เมื่อคืนนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองครับแต่อาจารย์ได้อ่านหลายฉบับมาแล้วเนาะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับเมื่อวานผมก็มันอัดงานหลายอย่างเข้าด้วยกันเนาะในวัย85เนี่ยมันไม่ใช่ที่จะอัดได้เหมือนวัยหนุ่มโอกาสแต่ถ้าปริวัติทั้งสองคนรวมกันนี่นะเราจะมีแนวคิดในการดำเนินการคือว่าในอินโทรดักชันเนี่ยมันจะเอ็นไลท์เทนให้คนรุ่นใหม่ได้คิดถึงเวลาที่เขาทำไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นสมัยไหนเราต้องสมมติว่าเราต้องมีวิญญาณหรือมีแนวคิดของคนสมัยนั้นเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นส่วนว่าเรื่องอะไรต่างเหินเดินอากาศอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อย่าลืมว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีเรื่องความเชื่อแล้วพอเชื่อมากๆเนี่ยอะไรความสำคัญต่างๆจะให้มันมาอยู่ที่เราหมดหมายความว่านครราชคือพราณสีอะไรเนี่ยหรือแม้แต่พระพุทธเจ้านี่ก็เกิดที่นี่มีคนทำพูดถึงอย่างนั้นนะที่เมืองแพร่เนี่ยแต่เมืองแพร่นี่ผมไปเจอทีหลังไอ้ที่เจอก่อนเนี่ยครั้งแรกแต่ผมก็เข้าใจผิดมาเข้าใจเขาไม่ถูกอย่างที่คือช่วงที่ CYT student จากอเมริกาหรือพวกเซโรลับที่มาเรียนจอย CYT โปรแกรมของเรายังมีอยู่นี่มีอยู่หรอมีนักเปลี่ยนชื่อไปแล้วครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วมีนักศึกษากี่คนหลังๆวันนี้จะมานานๆมาทีครับสมัยผมอยู่นั่นเริ่มต้นผู้ดูแลดร.ชัยวัฒน์รุ่งเรืองศรีซึ่งทำงานในห้องเดียวกันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิสคอนซินกับเชียงใหม่นะครับแล้วก็มันมีนักศึกษามาเรียนที่นี่20คนบ้าง18 19 15 20อะไรทำนี่นะเริ่มตั้งแต่พ.ศ2003 2500 20ห้า26เนี่ยนะประมาณเนี่ยไม่ใช่35 36ก่อนนั้นนิดหน่อยนะทีนี้ผมเรื่องชมวัดชมวาในต่างๆหรือเลคเชอร์เกี่ยวกับวัดกับวาเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบ
แล้วก็พากันไปดูสถานที่สุโขทัยไอ้สุโขทัยพิษณุโลกไอ้สวรรคโลกอะไรพวกนี้นะพอไปถึงสวรรคโลกนี่ผมบรรยายอยู่มันก็มีบรรยายเป็นภาษาฝรั่งบ้างภาษาไทยบ้างมันมีคนไทยด้วยพูดไปด้วยกันก็พูดกันตอนขึ้นเขาพระเพิงนั่นน่ะก่อนผมก็พูดหมดว่ามันมายังไงพุทธศาสนาเริ่มจากมาจากลังกาเข้ามาในแดนเหล่านี้นะแต่แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกไม่ใช่พุทธศาสนาตั้งที่นี่หมดพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่สัตตมหาสถานก็อยู่ที่นี่ผมมองดูคนเอ๊ะคนนี่มันไม่ใช่คนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าต้องใส่รองเท้าแบบไม่ใช่รองเท้าบุก็รองเท้าแบบไม่ใช่สลิปเปอร์เป็นรองเท้าแบบไม่หุ้มส้นนะผมก็คิดว่าเออเขาคงเพี้ยนหรือเป็นอะไรเนาะไปอย่างนั้นก็ไม่ว่าเนี่ยก็ไปกันเรื่อยๆพอปีต่อมา 2-3 ปีไม่หลายปีเพื่อนผมที่ไปเรียนศรีลังกาด้วยกันเนี่ยนะไอ้สวัสดิ์ยิ่งยวดเนี่ยทำอยู่ไอ้นั่นทำงานอยู่ที่อเมริกา Ambassador Foundation เนาะมันก็มาทีนึงแล้วแกพาไปเยี่ยมบ้านแกที่เมืองแพร่ไปเยี่ยมคุณตาแกไปคุยกับคุณตาเรื่องวัดวาอารามมันออกมาในรูปเดียวกันเดียกเลยทุกสิ่งทุกอย่างสมภูทวีปอะไรอยู่นี่อ๋อผมเลยถึงบางอ้อถึงคนนั้นผมก็นึกถึงทีหลังถ้าผมคิดประมาณเขาหรือคิดเขาว่าเป็นบ้าเนี่ยขออภัยคนเรื่องหลายปีมาแล้วนะเนี่ยมันเรื่องอย่างนี้นี่นะทีนี้ไอมันเราศึกษาเรื่องนี้ที่ว่าที่นั่นที่นี่พ้นเอาของว่าไอ้เมืองอันนั้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้มันเป็นธรรมดาเลยพอหนักๆเข้าเราเอาอันนู้นมาสมมติอย่างคนพะเยาเนี่ยเรื่องบูชาแองซิสันวิชิปเนี่ยนะบูชาผีวันวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยไม่ส่วนของคนพะเยาคนเชียงคำนี่นะเขาก็เอามาจาก12ปันนานั่นแหละแต่นานๆเข้ามีบางคนเนี่ยอุปโลกให้มันเป็นอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นผมถ้าหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนแล้วก็เราจะต้องวิเคราะห์ในแง่นี้ด้วยนะเพราะเราอย่าลืมว่าความเป็นศาสนามันมีอยู่สำหรับคนสมัยนั้นมีมากๆแล้วกันที่นี่ถ้าจะทดลองพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้มันได้เป็นบางอย่างนะยกตัวอย่างอันนี้เรื่องพระธาตุนี่ผมก็ศึกษาเรื่องพระธาตุมันมายังไงไปยังไงนี่เนาะอันนี้เป็นเรื่องสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เนี่ยเนาะที่ผ่านไปนี่ยังไม่ได้ตั้งองค์ใหม่นี่นะท่านไปได้พระธาตุมามีโยมเป็นนายทหารไปประจำการอยู่ที่อำเภอวรินทร์ค่ายทหารอำเภอวรินทร์เนาะแล้วพระธุดงค์ที่อุบลเนี่ยให้ท่านมาให้พระองค์นั้นมาเนาะพระธาตุสัก 4-5 ไม่มาก 3-4 องค์เสร็จแล้วแกก็มาบูชาที่บ้านที่กรุงเทพได้มาตั้งมันออกมาตั้งเป็น 20-30 เสร็จแล้วก็ท่านโยมคนนี้ก็ไปเฝ้าสมเด็จสังฆราชตอนท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จสังฆราชเป็นสมเด็จพระญาณสังวรอยู่หรือใกล้ๆจะเป็นสมเด็จนี่แหละนะเสร็จแล้วท่านก็ได้มาได้จากคนนั้นมาท่านไม่ใช่ได้โดยวิธีว่าลองเอาของอัตมาเอาพระอบอัตมาไปไว้ที่บ้านโยมสิท่านก็เอาไปไว้เขาเอาไปไว้ให้ท่านแล้วปรากฏว่าพระธาตุเต็มออกมาถวายท่านเพราะฉะนั้นตอนหลังมาเนี่ยท่านถึงได้มีพระธาตุแจกจ่ายไปที่ใครสร้างเจดีย์ใหญ่ๆให้มีพระธาตุอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันก็พูดยากเพราะนั้นมันมีทั้งความเชื่อมีทั้งอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงนะเพราะในแง่ที่เราศึกษานี่จะเราจะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอะไรอธิบายทางเหตุผลทางเป็นวิทยาศาสตร์ได้นี่คงยากแต่ว่าความสำคัญมันมีอยู่เพราะนั้นเองแม้แต่พระธาตุเนี่ยมือและอยากจะบอกอันนึงว่าไอ้ที่เป็นออเซนติกจริงๆเนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยนะถ้าเอาเหตุผลหรือเอาวิธีการของศรีลังกามาจับเนี่ยนะมีพระธาตุดอยพระธาตุไอ้เนี่ยที่วัดสุนดอกเนี่ยซ่อมไปเมื่อไม่กี่ปีนี่
สร็จไปวันสองสักปีสองปีมานี่แหละแต่ยังนั่นอันนี้มันมียังไงที่ผมว่ามันเป็นแบบศรีลังกาแท้นี่มีแท่นสำหรับวางดอกไม้บูชายาวขนาดอาจจะสั้นกว่านี้หน่อยประมาณสักเม็ดครึ่งแล้วหน้ากว้างเลยสักเม็ดกว่าเป็นแท่นหินเป็นหินธรรมดานะผมว่าอ๋ออันนี้เอาอย่างมาจากศรีลังกาเพราะเขาต้องบูชาไม่ได้มีแกกงแกกันเหมือนบ้านเราเวลาเขาจะบูชาแล้วให้ความสำคัญกับพระธาตุเป็นอันดับหนึ่งต้นโพอันดับสองพระพุทธรูปอันดับสามเพราะฉะนั้นศรีลังกาถึงไม่ค่อยมีพระพุทธรูปหรืออย่างอื่นๆเมืองไทยนี่ถึงจะเก่งช่างหล่อพระพุทธรูปก็อยู่นี่อยู่เมืองไทยเนี่ยล้านนาก็เก่งนะมีถนนช่างหล่อเนี่ยที่ตรงข้ามกับตลาดประตูเชียงใหม่นั่นนะอันนี้ถนนช่างหล่อช่างจันเนี่ยจริงสมเด็จพระเทพยังเคยมาให้ช่างจันหล่อพุทธรูปให้เพราะเราเก่งมากนะอันนี้ก็เขาเรียกถนนช่างหล่อแล้วที่นี่ก็นั่นเวลาคือเรื่องที่เราพูดที่นี่ทำไมแต่งยังไงไอ้อันเนี้ยมันมีอย่างนี้นะในศรีลังกาเนี่ยแต่งอะไรก็ตามมันจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มันจะเริ่มจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรืออย่างไอ้เนี่ยไอ้ที่พงเราแต่งเรื่องตำนานต่างๆอะไรต่างๆประวัติไม่ใช่ประวัติไอ้ชินกาลมานีปกรณ์ก็ดีจามาเดวีบังสะก็ดีนี่นะแต่งอันหมู่นี้มันก็เอาโมเดลมาจากศรีลังกาศรีลังกาเริ่มแต่งกับมหาวงศ์พงศาวดารนังกามหาวงศ์จุลวงศ์เหมือนกันเดียเพราะนั้นเวลามาแต่งไอ้อย่างเนี้ยตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่อจะให้มันมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์หรือให้มันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังคนจะเลื่อมใสศรัทธาในสถานที่นั้นๆถ้าเกิดขึ้นว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือออบเจกต์ออบชิปไม่มีสิ่งที่เคารพบูชาไม่มีมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันคนก็ไม่นั้นจะเห็นไหมต้นโพที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นหน้าเอ็นดูต้นโพที่เจ้าตรัสรู้เนี่ยเข้ามาหลายๆยุคแต่ยุคแรกๆตั้งแต่สมัยพญามังรายก็ไม่มีใครไปไหว้นะก็อยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่มีประเพณีในการไหว้ต้นไม้เหมือนศรีลังกาเหมือนแขกอินเดียเขาไหว้ต้นไม้มันมีสิ่งของเราไม่ไหว้เพราะฉะนั้นต้นโพก็ตกไปมีต้นเดียวที่พระพุทธคยาถึงศักดิ์สิทธิ์นอกนั้นก็ละก็ยังไม่มีเท่านี้นะนั่นก็ครับก็จริงๆอาจารย์ก็ได้ให้ข้อคิดน่าสนใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีจารีตของการเขียนหรือแต่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราจะทำอันนี้ผมกลับมาเรื่องโครงการปริวัตินะครับแน่นอนว่าในหนังสือปริวัติที่ถ้าเราทำมันก็คงไม่ได้มีแค่การปริวัติอย่างเดียวเนาะอาจจะต้องมีบทนำอาจารย์พูดถึงบทนำว่ามันมีท่าทีของการทำความเข้าใจตำนานได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นทั้งจารีตขนบของการเขียนอย่างที่อาจารย์พยายามพูดให้ฟังนะครับจนไปถึงเรื่องของการอ่านตำนานได้หลายแบบเหมือนอย่างวันนี้ตอนนำเสนอวิทยากรของเราทั้ง 2-3 ท่านก็ได้เสนอการอ่านหลายแบบอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ในบางกรณีก็อาจจะมีเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าทรายกับแมจิกนี่นะครับคือเป็นวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยก็อาจจะต้องมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราอ่านโดยเราใช้วิธีคิดแบบสมัยใหม่นะเข้าไปจับมันจะเห็นอะไรได้บ้างหรือว่าบางอย่างมันทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้แรงเปลี่ยนกันมากขึ้นแล้วอยากจะถามอาจารย์ต่อนิดนึงก่อนที่จะชวนอาจารย์ศรีเราได้คุยบ้างเพราะอาจารย์ก็ได้ปริวัติอะไรมาเยอะเนี่ยแล้วเท่าที่อาจารย์เปิดพลิกดูเนี่ยเฉพาะตำนานพระเจ้าโลกที่เขาจานบนใบลานเนี่ยภาษาหรือมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ลองสรุปให้ฟังสั้นๆเท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยภาษาก็ดีการเขียนก็ดีนะเพราะเนื่องจากมันไม่ใช่แฮนด์ไรติ้งตอนที่เขาถอดออกมาเนี่ยนะมันเป็นตัวพิมพ์ละอันนี้อ่านง่ายเหมือนภาษาไทยนั่นเองแต่ถ้าตัวแฮนด์ไรติ้งเนี่ยมันตัวเล็กด้วยเพราะเขาย่อมาด้วยแล้วผมตามันก็ไม่คมเหมือนตอนเป็นหนุ่มถ้าให้ผมอ่านนี่มันเนื่องจากมันเบลอมันมัวตามอายุของลานเนาะนะผมก็ต้องมีแว่นขยายใหญ่ขยายได้แต่หมายว่าเท่าที่อาจารย์อ่านได้เนี่ยลักษณะของลักษณะเนื้อหานี่นะผมว่ามันออเซนติกกว่าทั่วๆไปเพราะว่าเขาคัดกรองมาดีพอสมควรเหมือนอย่างอาจารย์ศรีฆะไปคัดกรองมาที่จะปฏิวัติ
พระเจ้าเรียบโลกออกมานี่นะแต่ว่ามันต้องใช้ความรอบคอบมากนะหนังสือประเภทนี้ถ้าจะปฏิวัติออกมาไม่ให้มันผิดพลาดนี่มันต้องอ่านหลายคนด้วยแล้วก็คนที่เป็นบรรณาธิการจริงๆนี้ต้องอ่าน10เที่ยวบางทีพิมพ์ออกมาแล้วยังเห็นอยู่แล้วผมสังเกตตอนเนี้ยตอนหลังๆมาเนี่ยงานของกรมศิลปากรก็ดีของใครก็ดีงานปฏิวัติต่างๆเนี่ยแม้แต่ยังไอ้เนี่ยไอ้สารานุกรมแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันมีข้อความผิดไม่ใช่ตกหล่นอันนี้ไม่น่าจะเกิดยกตัวอย่างครูบาศรีวิชัยกับหลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดป่าตึงสันกำแพงเนี่ยพวกท่านก็คงรู้ว่าใครอายุมากใครก่อนใครหนุ่มใครแก่กันหรือคนใครเป็นพี่เป็นน้องนี่เนาะแล้วผมจะบอกว่ามันผิดยังไงหลวงปู่ล่าตาทิพย์มีอาวุโสกว่าครูบาศรีวิชัยมันคนละยุคเลยยังไม่ได้ท่านไม่เห็นหน้ากันเลยอ่ะหรือเห็นแต่ว่าคนหนึ่งแก่แล้วอีกคนหนึ่งเป็นเด็กเนี่ยครูบาศรีวิชัยมรณภาพ2481อ่ะเมื่อผมมาอยู่มช.เนี่ยหลวงปู่ล่าตาทิพย์ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ตอนหลังๆมาไม่ใช่แม่นตอนหลังๆมาท่านนั้นเนี่ยถึงเป็นพระแก่แล้วอีกอันหนึ่งของกรมศิลปากรก็มีอ่านผิดเพราะตกหล่นนะไม่ใช่ไม่เก่งนะหรือแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมจับเล่มไหนมารุ่นหลังๆเนี่ยบันเชียงก็ดีพระธรรมบันเชียงก็ดีของไอ้ปฏิบัติเรื่องแปลเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมดูบทคัดย่อเนี่ยภาษาอังกฤษผิดไปก่อนตกหล่นไปก็มีนะมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปฏิวัติบางทีเดือนไม่ถูกสมมติเป็นเดือนสิงหาไปปฏิวัติออกมาเป็นเดือนมิถุนาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าอ่านไม่ได้นะความสะเพร่าความไม่รอบคอบอันนี้เห็นปรากฏเห็นชัดเจนขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีเราก็ชมอยู่ว่าเก่งครับก็อาจารย์ก็2ประเด็นนะครับประเด็นแรกอาจารย์ก็ยืนยันว่าจากการเปิดอ่านดูในเบื้องต้นถึงแม้ว่าจะอ่านลำบากเพราะว่าคือเรื่องคือเขาถ่ายนะครับเขาถ่ายเป็นใบลานนะครับแล้วก็ถ่ายลงตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งแต่มันอ่านได้นะครับแล้วก็แน่นอนจะต้องขยายนะครับแต่เท่าที่อาจารย์เปิดดูคร่าวๆแล้วก็อาจารย์ก็ตั้งคอนเซ็ปต์เบื้องต้นว่าหนึ่งก็คือน่าจะมีการคัดเลือกมาแล้วค่อนข้างดีนะครับมีคุณค่าประเด็นก็คือมีคุณค่าแน่ๆเวอร์ชันนี้นะครับของเชียงลุงนะครับ2คือภาษาที่ใช้เขียนในทางวรรณศิลป์ก็คือเป็นภาษาดั้งเดิมมากๆนะครับแล้วก็บังเอิญผมทำวิจัยที่12ปัญหาเนี่ยก็เห็นปัญหาชัดเจนนะครับว่าที่2ปัญหาแต่ประมาณปีว่าหลัง1949เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลภาษาจีนอย่างรุนแรงนะครับในความหมายที่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เขียนหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับก็จะไม่อาจารย์ใช้ว่าออเทนติกเนาะจะไม่ดั้งเดิมเลยครับแต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นแน่นอนว่าเป็นตำนานบนใบลานที่จารึกขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนที่จะรับอิทธิพลหรือพูดง่ายเป็นภาษาที่ไม่ได้มีอิทธิพลจากจีนแน่ๆนะครับหรือถ้ามีก็คงไม่ได้เป็นในความหมายสมัยใหม่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็ชัดเจนเนาะอันที่2คือแน่นอนครับถ้าทำก็นอกจากอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าคงไม่ได้แค่ปริวัติอย่างเดียวคือแล้วก็ปริวัติอาจารย์ก็สมัยก็ยืนยันว่าจะต้องเข้มงวดอาจจะมีการสอบชำระนะครับกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าแม้แต่ที่อาจารย์ได้ทำกันไว้แล้วคือที่ถ่ายไมโครฟิล์มอะไรไว้ในฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปริวัติแล้วก็มากกว่านั้นคือว่ามีการทำให้มันถูกต้องนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีบทอภิปรายเนาะอย่างที่บทอินโทรดักชันหรือว่าผมเห็นหลังๆนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าทำได้ดีนี่ผมว่าจะเป็นหนังสือที่ดีมากคือว่าน่าจะต้องมีบทความของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับด้วยเนาะในแง่ของการอ่านในหลายๆมิตินะครับเช่นมีการทำพล็อตแผนที่มีการตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้จะขอเชิญอาจารย์ชวนอาจารย์ศรีเราซึ่งทั้งในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใบลานการอ่านใบลานตำนานต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์ก็คงจะได้อ่านเรื่องพระเจ้าได้โลกมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการปฏิวัตินะครับ
ขอให้อาจารย์ช่วยชวนคุยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะปริวัติอะไรอย่างนี้หรือว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ไอ้เรื่องพระเจ้าเรียบโลกอาจารย์ฟังดูตั้งแต่เช้านี่อาจารย์อาจจะอยากชวนคุยอะไรด้วยนะครับเกี่ยวกับสมัยพระเจ้าเรียบโลกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปริวัตินี่จะยังไงดีครับอาจารย์ครับเจอเลยครับเมื่อเขาได้มาอู้ตนอยากกินข้าวนี่นะเออไปไหนก็จ้างเลยมันต้องได้อู้พุทธะก่อนบ่เปิ้นกินข้าวแล้วใหม่เปิ้นจะรับไงนะพอถึงก็ได้ไปพุทธะถ้าเป็นสลากนี่มันเป็นสลากน้อยหรือมันจะสลากโจกนะถ้านี้ตามพระเปิดพอถ้าจะปฏิวัติขึ้นมาใหม่เขาก็ต้องสืบถามว่า12ปัญญาใจต้นฉบับอันใดอย่าลืมว่า12ปัญญานี่ผมไป 4-5 ครั้งไปดูเอกสารนี่นะหลังพ.ศ. 2509ที่เขาเรียกว่าแม่งศาสนานั่นนะเอกสารหายหมดแล้วผมก็ว่าได้จากไหนมาไหลมาจากเจียงตุงทูตเจ้าเจียงตุงนำจากเจียงตุงไปก็เลยเอาไปเขียนใส่กระดาษ A4 เขาเนี้ยนะเขียนขั้นหลอก A4 แล้วก็เจ็บก็ไปตามให้วัดเขาเตะไปตัวนั่นนะดังนั้นเอกสารดั้งเดิมจะหายากดังนั้นถ้าฉบับนี้ตั้งเขาคิดว่าจะเอามาปฏิวัติแถมใหม่นี้ก็ได้แต่เขาก็ต้องดูก่อนว่าปนในที่ปนบอกก่อนว่าต้นฉบับใจต้นฉบับเดิมจากวัดไหนมาเขาปฏิวัติมันก็ไม่แย่เขาให้ปฏิวัติตามนี้เขาก็เป็นอักษรไทยลือใหม่ก็มีเขาก็ต้องค่อยๆปฏิวัติเราได้แต่สำคัญว่ามันจะดีกว่าของเขาที่มีอยู่ก่อนเพราะว่าตำนานพระเจ้าเรียบโลกนี่นะส่วนหนึ่งเขาเนี่ยทางโครงการของเขาน่าจะได้รวบรวมมาจากตำนานพระธาตุต่างๆเพราะตำนานพระธาตุต่างๆได้จกเอามาจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกนี้ไปเป็นตำนานพระธาตุส่วนของเปิ้นของเปิ้นลายผูกลายตำนานพระธาตุจะมีความละเอียดหรือเปิ้นย้อมหรือเปิ้นแต่งคือมันเข้าใจง่ายคือมันเข้าใจชัดกว่าตำนานพระเจ้าเรียบโลกหมายว่าเปิ้นเอาไปแต่งไปปรับปรุงคือมันเข้าใจง่ายกว่าอันนั้นเราโครงการเราจะรวบรวมตำนานพระธาตุต่างๆเช่นอย่างคราวที่แล้วผมมีตำนานพระธาตุต่งตุ๋มมีที่บ้านผมก็เอามาไว้ยายเนี่ยไปถามวัดพระธาตุตงตุ๋มเปิ้นก็บ่มีตำนานก็เลยไปถวายพระธาตุตงตุ๋มดังนี้เป็นต้นนะอันนั้นรวบรวมตำนานพระธาตุต่างๆตำนานพระธาตุแจ้งเพราะจ่อแห้ยังมันถึงมีตำนานหมดล่ะแล้วเอามารวบรวมแล้วก็เอามาดูเทียบกับตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่ามันผิดกันอย่างใดละเอียดอย่างใดน่าจะเอามาเสริมเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่ตะกี้นั่งรถมาตัวท่านอาจารย์นครก็มาอู้ก่อนเอ๊ที่บ้านท่านอาจารย์เพ้นเปิ้นสมัยเปิ้นมีชีวิตอยู่เปิ้นได้ปูจาโอ้ทำแปดถูกมันเหมาะนะมันเป็นโอ้เป็นยังแกะบักกี้เตือนะอ่านบักกี้เตือเป็นตำนานพระบาทเขามักจะเจอตำนานพระธาตุตำนานพระธาตุตำนานพระบาทแต่อันนี้โดยเฉพาะเป็นตำนานพระบาทดังนั้นที่อาจารย์ท่านทั้งหลายที่อู้เมื่อกี้ว่าเอ๊ะพระบาทของเฮานี่มีตังเจียงตุงนักมีตังเจียงลุงนักอลันนาเฮาน้อยนะแต่ถ้ามาอ่านตำนานพระบาทอันนี้โอ้โหเฮามีมาเจ้น้อยเนอะเฮามีไปถึงสุโขทัยนะจะบอกเรื่องพระบาทลังลุงนี่ก็มีพระบาทลังลุงนี่ก็จะมีประจักษ์บรรยายถึงบริเวณรอบๆของลังลุงของดอยนั่นดอยนี่ก็จะมีรู้สึกว่าอู้ท่านนครเอ๊ะเฮามาปริวัติบดีกายบอกว่าท่านนครหางบประมาณจากมจรมาคะท่านนครก็ว่ามจรมันมีงบน้อยเขาก็ใจอ่อนนะครับบอกให้ปริวัติเนี่ยอันนี้ยังไม่มีไปปริวัติที่เป็นจะเป็นหน้าเตือแล้วนั้นผมมีต้นฉบับจากอาจารย์เพ้นนะอันนี้ก็น่าจะเอานี่มาแต่ยังขอแถมหน่อยมาดีกับเขาโอ้ข่าเด่นกำลังมันเนี่ยต้องแถมหน่อยเนาะเพราะว่าเขาจะย้อนตะกี้ว่าเขามาตั้งแต่กี่ปีวานศาสนาพระสุมาณะที่ไปนิมนต์พระสุมาณะเจ้าโสไทยมาถ้าเหตุจะได้ว่าเอามาไว้เจียงใหม่มาไว้หลับปูนก็ถูกต้องครับเพราะเมืองหลับปูนที่เป็นเมืองศาสนาสมัยบางรายตีหลับปูนได้อยู่มาได้นะเพราะว่าเขาอยู่มาได้เป็นเมืองศาสนาดังนั้นศาสนาต้องมาไว้ที่หลับปูนก่อนดังนั้นเมื่อเจียงใหม่มันเรียบร้อยถึงจะมาไว้เจียงใหม่อันนี้เป็นเมืองศาสนาแล้วก็พระธาตุที่พระสุมาณะพ้นได้มาแล้วพ้นได้มาจากเมืองปางจาเมืองปางจานี่มันจะอยู่ระหว่างศรีศาสนาลัยกับสุโขทัยสุโขทัยศรีศาสนาลัยจะอยู่ระหว่างเนี้ยไปขุดวัดห่างได้มา
หลังจากพระได้นิมนต์จากพญากือนามาอยู่ที่ละปูนมาอยู่สวนดอกพอต้องประกาศมาโอ้วัดนะเจิญเจ้าเมืองเชียงใหม่กษัตริย์เชียงใหม่ไปส่งน้ำไปยิ่งใหญ่ผู้อ่อนสอกน้ำส้มปล่อยแหงไปกายใหญ่ผู้ไปโกนแหงก็แตกเป็นสองอันน่ะมันพระธาตุเราก็หู้อยู่มันบางเนาะมันเบามันบางถ้ากระทบแต่ว่าในตำนานผมต้องบอกละแสดงปาฏิหาริย์แบบวิววิวมันแสดงโวยแล้วไปอยากไปกระทบอ่างทองคำหรือแตกเป็นสององค์องค์หนึ่งก็ไว้ว่าที่สวนดอกหนึ่งตัวจุติแล้วสุมาณะเถระนี่ก็ถ้าจะว่าเป็นศาสนาสายต่อมาเป็นสายสวนดอกเนาะท่านก็ยังมีอายังที่ว่าเป็นธรรมดาอยู่ท่านไม่ได้แข่งขันตัญญานักหนาพระเจ้าคือนาบอกว่าขอพระธาตุเนี่ยบรรจุที่ว่าสวนดอกก็เถอะได้แต่จะต้องค่าตอบแทนขอให้หลานข้าเนี่ยไปกินเมืองอะไรเบียงโด่งเบียงเดิ่งนี่อ่ะถ้าพญาคือนาตกลงโปรดอย่าบรรจุต้องไปให้แรกก่อนนะอันนั้นต่อมาศาสนาของพระสุวรรณก็เลยอ่อนตัวลงจนพระเจ้าทิโลกต้องไปเอามาใหม่เดินทางพระสงฆ์ไปเดินทางไปเอาจากลังกามาแต่ใหม่เลยมีสองลัทธิลัทธิสวนดอกลัทธิป่าแดงก็เลยมากลายถ้ามาสรุปแต่ตำนานพระธาตุนี้น่าจะมาเป็นสายสวนดอกตำนานพระบาทนี่จะมาจากป่าแดงนะอันนี้อู้ปฏิอีก่อนมาเวลามันน้อยแล้วก็อู้ก่อนใหม่เนาะครับขอเพิ่มอันนี้นะมันเรื่องมันมามันจะไม่เชื่อมโยงพอพระยาคือนาที่ตั้งศาสนาที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะไปนิมนต์บะแกมังคับเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์อ่ะเนาะพระที่อยู่ใกล้เคียงเชียงรายเชียงแสนที่ไหนถึงเชียงตุงลงมาเรียนภาษาบาลีสวดแบบบาลีสวดแบบสิงห์โหนนะอันนี้เป็นการเข้าไปพระพุทธศาสนาเข้าไปทางโน้นทางเชียงตุงเชียงรุ้งครั้งแรกแต่ครั้งที่สองเนี่ยท่านอาจารย์นิครพันธ์เขียนประวัติเข้าไปอีกสามท่านเขียนว่าสามครั้งพระพุทธศาสนาเข้าไปหลังจากนั้นเข้าไปสู่ดินแดนเหล่านี้แล้วดินแดนเหล่านี้ผมอยากพูดต่อสักหน่อยว่ามันทำไมจึงอยู่ได้คือเมื่อกุบลายขานมาตีอาณาจักรหนองแสที่ทางนั่นเจ้านี่แตกแล้วเนี่ยเขาต้องหนีลงมาเลยที่มาครั้งใหญ่ถึงจะมาเป็นล้านนามาเป็นเมืองเชียงรุ่งเชียงอะไรนี่นะพวกหนึ่งก็มาอยู่เชียงรุ่งก็อยู่นั่นมาแล้วจีนตามมาตีทีไรก็ไม่ชนะเพราะอะไรจีนมันอยู่เมืองหนาวไม่ทนกับยุงพอมาเจอเมืองร้อนกว่ายุงเยอะทหารตายมาทีไรก็ตายสู้ไม่ได้กับเราเลยฝรั่งเองเขียนไว้ผู้นักสำรวจอังกฤษนี่เขียนไว้ว่าบริเวณเมืองเหล่านี้มันมีธรรมชาติช่วยให้มีเอกราชยืนยงอยู่ได้มีอย่างเชียงรุ้งเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองมา executively เนี่ยติดต่อกันมา45รัชกาลยาวนานเป็นเวลายาวนานมากแล้วพุทธศาสนาก็รับรักษาไว้บริบทขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่นั่นนั้นดีกว่าทางเราทางลุ่มเนี่ยตอนหลังมามันมีวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทางเราอยู่ใกล้ทะเลกว่านะความคิดความอ่านวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเปลี่ยนแต่ทางโน้นยังอยู่มันเขาขอพูดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เมืองนี้ถึงได้อยู่ได้มาจนกระทั่งทุกวันแล้วเรามาอยู่เครื่องล้านนาได้ยังไงสมัยพญากาวีระเนี่ยเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้างถูกทิ้งไป20กว่าปีป่าหญ้าป่าขึ้นหมดไม่มีใครอยู่เลยนะก็แล้วสุดท้ายที่ไปอยู่ก็มีลำปางเมืองวังพร้าวเมืองลำปางนะอยู่คนอยู่ทางโน้นเพราะนั้นรัชกาลที่พระเจ้าตักสินเนี่ยนะช่วยมาตกมารัชกาลที่หนึ่งนะช่วยไอ้ล้านนาไล่พม่าออกไปสำเร็จตอนเนี้ยแนวคิดความเจริญมันจะเปลี่ยนมันเป็นยังไงเพราะว่าคือธรรมดานี่ทั้งกรุงเทพกับตระหนักอยู่ว่าพม่านี่มันอาศัยลานาเนี่ยเป็นเบสทางมิลิเตอรี่เบสเพื่อจะเกณฑ์คนไปลบ
กรุงศรีอยุธยาไอ้ภาคไอ้เนี่ยกรุงศรีอยุธยาได้มาต่อมามันเนี่ยกรุงธนบุรีกรุงเทพเนี่ยยังกลัวอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อไอ้บังเอิญแบบเคราะห์ดีของเราของภาคกลางนี่นะว่าไอ้พม่าตอนปกครองอยู่เนี่ยแล้วก็เคยไปช่วยรบกับไทยแล้วแต่ว่าตอนหลังมามันเหิมเกิมมันทรมงทรมานอะไรทารุณเลยว่าไปขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยสยามดีกว่าไปขอความช่วยเหลือมาขับไล่พม่าถึงได้สำเร็จเสร็จแล้วพอขับไล่พม่าออกไปได้ทางไทยแทนที่จะให้ก็มาตั้งเป็นประเทศสระเอาขึ้นกับเมืองไทยตอนนั้นแหละก็พอตั้งเมืองเชียงใหม่ฟื้นฟูเชียงใหม่ถึงได้ไปเอาขนเอาคนล้านนาเชียงตุงเชียงรุ่งลงมาอยู่ตามเมืองต่างๆกระจายไปเรื่อยนะโอเคครับจริงๆก็เดี๋ยวภาคบ่ายเราจะมีต่อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเราเชิญอาจารย์ศรีเล่านะครับกับพระนครนะครับได้มาเป็นวิทยากรในภาคบ่ายพูดถึงเรื่องเครือข่ายศาสนาเครือข่ายผู้คนเรื่องเมียวดีเรื่องต่างๆแต่ว่าภาคเช้านี้เราเน้นมาที่เรื่องพระเจ้าเรียบโลกประกอบเรื่องศาสนาเป็นหลักแต่ว่ามีประเด็น2ประเด็นนะครับที่ผมแน่นอนจะต้องรับจากอาจารย์ศรีเล่าไปต่อนะครับเรื่องแรกก็คือถ้าจะปริวัติจริงๆแน่นอนครับก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะต้องติดต่อไปที่12ปนาเนาะแล้วก็ชัดเจนว่าต้องไปยืนยันให้ได้ว่าเอาลานเหล่านี้มาจากไหนเนาะว่าเพราะว่าคือเขาก็ปริวัตินะครับปริวัติเป็นตัวไตแล้วก็ใช้ฟอนต์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีปินยินนะครับแล้วก็มีตัวจีนเนาะแต่ว่าที่แน่ที่เราสนใจคือตรงใบลานที่ถ่ายไว้เนี่ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้คุยก็จำได้คร่าวๆประมาณคล้ายๆกับที่อาจารย์ศรีเราพูดนะครับคือว่าน่าจะมาจากแถวชายแดนจีนพม่านั่นแหละก็คือน่าจะมาจากโซนชิงตุงเมืองลาเมืองหุนแถวๆเนี้ยนะครับเราก็เข้ามาในสิงคโปร์นะเพราะว่ามันชัดเจนว่าช่วงที่หนีจีนปฏิวัติเนี่ยทั้งถูกเผาถูกอะไรเงี้ยก็คือต้องข้ามไปอยู่ฝั่งพม่านะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็อันนี้ก็เป็นที่มาของตัวตำนานเนาะว่าถ้าจะไปว่าก็ต้องชัดเจนอันนี้หนึ่งซึ่งไม่น่าจะยากแล้วก็ผมก็ติดต่อได้นะครับอันนี้สองคือว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจว่าคือมันอ่านได้หลายแบบแล้วก็แต่ว่ายืนยันเรื่องหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับว่าตำนานพระเจ้าเรศโลกมันเป็นเก้าเนาะมันเป็นเก้าใหญ่นะครับมันเป็นต้นมันเป็นต้นของวรรณกรรมที่ทรงคุณค่านะครับแต่ว่ามันมีตำนานพระธาตุตำนานพระบาทที่แตกแยกออกไปแล้วก็เอาไปเมแต่งเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นคือว่าอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็มีตำนานพระบาทนะครับที่ยังขาดการปริวัติเนาะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็น่าสนใจมากซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งได้เลยนะครับว่าก็อาจจะเป็นอีกโครงการหนึ่งเนาะว่าอาจจะต้องส่งเสริมแล้วก็อาจจะต้องมีการปริวัติขึ้นมาแต่ทีนี้ในตัวของหนังสือเองถ้าเกิดถ้ามันจะดีมันอาจจะเป็นเล่มใหญ่ๆเลยก็ได้ครับก็อาจจะต้องมีเรื่องนี้อยู่ในหมายว่าเรื่องนี้หมายว่าเรื่องพระบาทเนี่ยครับเนาะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องตำนานพระบาทอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่คิดว่าน่าจะทำได้อยู่นะครับทีนี้ก่อนที่จะปิดเวทีภาคเช้าเนี่ยครับจะขอกลับมาวิทยากรของเราทั้ง3ท่านว่าสั้นๆว่าจะมีอะไรทิ้งท้ายไว้หรือว่าจะตั้งข้อสังเกตไงเกี่ยวกับเรื่องของการปริวัติตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยครับขอเริ่มต้นจากอาจารย์เทียนชายเลยครับเอาเฉพาะเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องถ้าเราการปริวัติตำนานเนี่ยนะครับอาจารย์ยิ่งพี่เห็นอย่างไรเนาะหรือว่าอาจารย์ครับผมก็น่าสนใจนะครับที่ว่าจะได้มีการเปรียบเทียบนะครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสำนวนนะฮะที่มีการหยิบยืมซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างอิงถึงกันและกันในเรื่องของสถานที่นะฮะหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนะอาจจะลงลึกไปถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่มีการเรียบเรียงเรื่องราวที่ซ้อนทับอยู่กับเรื่องราวของตัวตำนานที่เล่าเรื่องอยู่นะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นภาพที่เป็นเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่จะทำให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนอกจากที่จะเป็นสำนวนที่เราใช้กันอยู่ในล้านนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการขยายพื้นที่แล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหานะครับที่จะใช้อ้างอิงซึ่งกันและกันได้ซึ่งก็จะรวมไปถึงนะครับสำนวนที่อยู่ทางลุ่มน้ำโขงไม่ว่าจะทางฝั่งลาวเองหรือว่าทางฝั่งภาคอีสานด้วยรวมถึงตำนานที่เป็นส่วนต่อเนื่องก็คืออุรังคธาซึ่งเป็นแม่บทใหญ่ของพระเจ้าเรียบโลกเวอร์ชันอีสานเนี่ย
อันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าหากว่าทั้งหมดมารวมกันเป็นผืนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของบริบทเพื่อศาสนาเนี่ยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับคุณครับอาจารย์มารบสั้นๆไหมครับสั้นๆก็คือจริงๆแล้วเป็นตำนานพระเจ้าเล่าโลกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมที่อยู่กลุ่มในแถบนี้ทั้งหมดนะครับแต่เมื่อกี้อ่านที่ของอาจารย์มาเป็นคำนำนิดหน่อยเห็นว่าจีนก็เริ่มทำเป็นเหมือนว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติจีนนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ทำเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็ได้มีเป็นตัวหลักตัวหนึ่งในของเกี่ยวกับการศึกษาตำนานพระเจ้าเล่าโลกครับเหมือนว่าเป็นความก้าวหน้าอีกคืบนึงที่เป็นของเราเนี่ยครับครับในผมเองนะครับก็เชียร์เต็มที่นะครับถ้าจะมีการแปลเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปว่าคือในส่วนของตำนานที่เราอ่านดูเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของล้านนานะครับก็จะเป็นมุมมองนะครับของทางเชียงใหม่เนาะของทางล้านนาที่มองไปข้างนอกนะครับแต่ผมคิดว่าเดาว่าในกรณีเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเห็นวิธีคิดหรือว่ามุมมองนะครับของคนพื้นถิ่นเองที่เรามองว่าเป็นชายแดนนะครับที่เขามองตัวเองยังไงบ้างแล้วเขาก็มองเรื่องนี้ยังไงบ้างผมคิดว่าแค่มาเปรียบเทียบเนี่ยก็จะสนุกมากแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออันตำนานนี้ก็น่าสนใจมากในแง่ที่ว่ามันเป็นตำนานซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานถ้าเรานึกดูแล้วก็ประมาณ400ปีนะครับที่สืบทอดมาแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าเป็นตำนานซึ่งเป็นการเขียนขึ้นสำหรับเพื่อการฟังนะครับหมายถึงว่าเป็นการเขียนขึ้นแล้วก็ให้อ่านนะครับแล้วก็ให้คนอื่นๆได้ฟังเป็นว่าในเรื่องของการเดินทางซึ่งคนได้ฟังเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นว่ามีซอพระเจ้าเรียบโลกด้วยนะครับซึ่งยังสืบทอดจนปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมุมมองของการเป็นการพูดถึงการเดินทางถ้าจะพูดแบบในสมัยใหม่ที่ให้ดูแบบการเก่ากับใหม่ที่น่าอาจจะน่าสนใจคือว่ามันก็เป็นวิธีการเดินทางมุมมองของผู้ชายนะครับที่เดินทางไปที่ต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปเจออะไรบ้างนะครับในขณะที่คนอื่นๆในเรื่องนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของผู้หญิงมากเท่าไหร่เลยนะลองดูว่าถ้าในเวอร์ชันอื่นเนี่ยจะมีปรากฏอะไรอย่างนี้บ้างหรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือว่าจริงๆเรื่องของตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยนะครับในส่วนของไทยเราเองนะครับเราก็ประกาศนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาตินะครับเมื่อประกาศเมื่อปี2553นะครับแล้วก็ในขณะที่เราประกาศไว้อย่างนั้นเนี่ยเรามองว่าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากสำคัญมากแต่ว่าในแง่การทำงานของรัฐชาติเราที่มีต่อเรื่องนี้ยังไม่อาจจะเท่าเทียบกับจีนซึ่งเขาทำออกมาได้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่ว่าเรียกว่าสมบูรณ์ในส่วนของเขาเองครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็ยังอาศัยพึ่งพา งานของจะสินค้าซึ่งทำไว้เมื่อแต่ปี2518คิดว่านี่ก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐชาติเราของมหาวิทยาลัยนะครับของผู้มีความรู้ทั้งหลายที่จะได้ทำให้มันสำเร็จขึ้นมาในส่วนของที่เป็นภาษาไทยโดยคนของเราเองครับคิดว่าสำคัญมากครับครับขอบคุณครับเข้าใจว่าก็จะหิวข้าวกันแล้วด้วยแล้วก็ยังมีภาคบ่ายนะครับหวังว่าจะร่วมฟังกันต่อเพราะภาคบ่ายก็จะจริงๆก็จะต่อกับภาคเช้าในแง่ที่ว่ามันมีเครือข่ายจาริกแสวงบุญเนาะซึ่งอาจจะเป็นเครือข่ายที่ซ้อนทับกันกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในตำนานก็ได้นะครับก็ค่ะสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านบนนี้นะครับที่มาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนกับเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะครับแล้วก็ขอปิดรายการภาคเช้าไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันภาคบ่ายประมาณบ่ายโมง15นะครับ